ชมคะอยู่บ้านว่างนะคะหลายๆวันแบบนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีมองไปมองมาเข้าหน้าร้อนแล้วล้างแอร์กันดีกว่าค่ะตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กินไฟน้อยที่สุดนะคะได้ข่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นนะคะเขามีบริการล้างแอร์ตรวจสอบระบบไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะคุณต้องพงคะเป็นยังไงบ้างบริการนี้บริการนี้เราเรียกว่า PA Care and Service Application นะครับเป็นแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านมีบริการล้างแอร์ด้วยนะครับมีการรับรองโดย PA ครับคือเวลาที่เราจะเรียกช่างไฟเนี่ยเราก็จะเอ๊ะช่างไฟคนนี้จะได้มาตรฐานไหมปัจจุบันเรามีโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้านะครับที่ PA อบรมให้กับช่างนะครับโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างนะครับเป็นผู้รับรองแล้วก็ฝึกอบรมให้กับเราเรามีช่างอย่างเงี้ยอยู่ 8,000 คนทั่วประเทศครับ PA เลยเอาช่างเหล่านี้ครับขึ้นสู่ระบบดิจิตอลให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการครับคือมีช่างที่มีคุณภาพผ่านการฝึกอบรมเลยใช่ครับ 8,000 คนที่พร้อมจะให้บริการใช่ครับแล้วจะใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ต้องเริ่มต้นทำยังไงคะง่ายๆมากเลยครับพี่กุ้งเพียงแค่เราเข้าไป Play Store เสิร์ชหาคำว่า PA Care and Service ครับพอเจอแล้วก็ดาวน์โหลดพอติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยอมรับในเงื่อนไขนะครับพอเข้ามาเราก็จะเลือกรายการนะครับว่าเราจะตรวจสอบแอร์หรือว่าจะตรวจสอบระบบไฟฟ้านะครับตรวจสอบระบบไฟฟ้าจาก700หรือ299ใช่ครับล้างแอร์จาก600หรือ299ใช่ครับพี่กุ้งคือถ้าล้างแอร์เนี่ยมันก็ทำให้แอร์เย็นไวแล้วก็ประหยัดค่าไฟนั่นเองใช่ครับตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนี่ยตรวจอะไรบ้างเรามีทั้งหมด9รายการมีตั้งแต่เรื่องของการดูที่มิเตอร์นะครับมีเรื่องของการดูที่ปลั๊กสวิตช์ไฟสายไฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นภายในบ้านอยู่ที่9รายการก็จะตรวจสอบให้ว่าอันไหนชำรุดอันไหนเสียหายก็จะแจ้งนะครับจองล้างแอร์เลยค่ะจองล้างแอร์เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีบอกว่าล้างแอร์ยังไงทำอะไรบ้างนะครับพี่กุ้งบอกจองบริการหลังจากนั้นกรอกข้อมูลครับที่อยู่ว่าบ้านพี่อยู่ตรงไหนเพื่อให้ช่างเราไปดำเนินการได้ถูกนะครับบอกสถานที่แล้วก็บอกเวลาเลยใช่แล้วก็ใส่รหัสโปรโมชั่น PA Care 60นะครับยืนยันการจองแล้วเขาจะมี SMS ยืนยันการจองมาไหมคะใช่ครับพอเสร็จตรงนี้ก็จะมีสถานะครับว่าเราได้การจองไปแล้วนะครับเราก็สามารถกดรอจ่ายเงินได้เลยนะครับจ่ายเงินก็ง่ายมากเลยครับจ่ายผ่านระบบออนไลน์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน QR โอนเงินหรือว่าจะเป็นเครดิตเดบิตได้ทั้งหมดเลยครับและหลังจากนั้นจะมีน้อง call center โทรมาหาอีกทีนึงก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการโปรโมชั่นตรงนี้ของ PA Care and Service เนี่ยถึงเมื่อไรคะ299เนี่ยถึง27เมษายนนี้เลยนะครับพี่กุ้งใน6จังหวัดนำร่องนะครับมีนครปฐมนะครับปทุมธานีขอนแก่นภูเก็ตเพชรบุรีแล้วก็พิษณุโลกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีขยายทั่วประเทศในเดือนถัดไปนะครับอ๋อคือในช่วงถึง27เมษายนนี้ก็คือ6จังหวัดนำร่องที่คุณต้องพงบอกไปใช่ครับหลังจากนั้นก็จะให้บริการทั้งประเทศใช่ครับสามารถที่จะเรียกแล้วก็จองผ่าน PA Care and Service Application เลยได้เลยครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่หมั่นใจจะเรียกช่างมาตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งบ้านครับเรียกจากตรงนี้ก็คือเป็นมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรองเลยใช่ครับผมท่านผู้ชมท่านนี้คือสิ่งดีๆที่นำมาฝากกันนะคะ PEA Care and Service Application นะคะ